เราไปพูดกันต่อเนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการการลงทุนและวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับสวัสดีครับผมตลาดปิดไปแล้วนะคะวันนี้ก็ยืนได้นะครับก็ยืนได้แต่ว่าก็ดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงเหรอดูยังไงถ้าเราดูตามกราฟเนี่ยก็เห็นว่าดูกราฟกันแล้วมีภาพของการโค้งลงมานะครับแม้ว่าดัชนีจะไม่หลุดบริเวณ 1.78 นะครับแต่ว่าสัญญาณโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับเพราะติดแค่ 1.485 นะครับโค้งยังไงนะที่บอกพี่นะครับจริงๆคือถ้าจะสวยเนี่ยนะครับจริงๆพอดียืนสัก1.488ได้1.488ที่นี่มันดีนะครับคือภาพระดับสัปดาห์จริงๆการยืนภาพเนี้ยก็คือกลางๆนะครับไม่ได้บวกมันก็ไม่ได้ลบนะครับมองข้ามไปสัปดาห์หน้าก็ดูอาการแบบนี้แล้วนะครับดูทั้งหมดนะครับเราเห็นสัญญาณตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับปรับตัวลดลงก็หมายความว่าเงินนะครับเข้าตัวพันธบัตรของสหรัฐนะครับทองคำขึ้นนะครับดอลลาร์อ่อนนะครับทั้งหมดเนี่ยบ่งชี้เทรนด์นะครับว่าตัวนักลงทุนเองเริ่มมองหาตัวสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเพื่อลดความผันผวนระยะสั้นในการยกเงินระยะสั้นนะครับก่อนการเลือกตั้งสหรัฐในวันอังคารซึ่งเราจะทราบผลก็น่าจะเป็นเช้าวันที่9ก็คือวันพุธนะครับภาพตัวนี้เองก็ทำให้ตลาดเองในช่วงต้นสัปดาห์หน้ายังคงมีความผันผวนอยู่นะครับแต่เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมเคยประเมินไปผมคิดว่ามันเป็นน้อยต่อตลาดนะครับตลาดจะมีความผันผวนนี้แหละแต่จะมีหุ้นรายตัวที่เลือก selective buy กับตัวในเชิงบวกได้นะครับแล้วก็พอ sentiment ตรงนี้นะครับชัดเจนเนี่ยนะครับตลาดจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่ก็ดูกรอบแนวรับนะครับสัปดาห์หน้า1478นะครับเป็นแนวรับแล้วก็บริเวณ1473นะครับ2จุดนี้ผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงนะครับพอสมควรส่วนตัวแนวต้านนะครับก็อยู่ที่บริเวณ1501จุดนะครับกับ1515นะครับตลาดจะสวิงในกรอบนี้สัปดาห์หน้านะครับผมค่ะตัวหุ้นที่เราคุยกันเมื่อเช้านะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ว่าภาคสายก็ตัว XTI นะครับเป็นไงบ้างตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับกำลังส่งสัญญาณของการจะเบสเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วนะครับก็กำลังส่งสัญญาณของเทรนด์ขาขึ้นระยะกลางนะครับของตัวหุ้นขึ้นมาต่อเนื่องก็คือถ้าเบสบริเวณ10.20 ขึ้นมาอย่างมั่นคงได้เนี่ยนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปที่เวณ10.70แล้วก็11.00นะครับเป็นการเทรดดิ้งนะครับที่ยังมีโอกาสขึ้นไปนะครับสำหรับตัว SCPI นะครับจริงๆเทรนด์ของตัวหุ้นเองนะครับถ้าตีเทรนลงมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะเบรกดาวน์ทรีนไลน์มาแล้วนะครับก็เป็นภาพที่ค่อนข้างดีนะครับว่าหุ้นกำลังส่งสัญญาณของการฟื้นตัวระยะสั้นนะครับที่กำลังขึ้นละนะครับผมก็ค่อยๆดูนะครับสำหรับตัว SCPI ตัวนึงนะครับที่เราแนะนำตัวนำยงก็ยังเป็นการซิกแซกขึ้นนะครับคือหุ้นจะเป็นลักษณะของการค่อยๆขึ้นนะครับก็สร้างฐานที่มันคงต่อไปนะครับก็จะมีแนวรับบริเวณ13.8นะครับด้านบนเนี่ยก็จะ14.75ไปเจอนะครับผมตัว PTC นะครับความสัญญาณโดยจิตนะครับน่าจะเป็นจุดของการกลับตัวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นสัปดาห์หน้านะครับว่าจะกลับตัวขึ้นมาเหนือบริเวณ 0.76 ได้ไหมนะครับกลับได้เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ของการฟื้นตัวที่น่าจะเป็นสอบที่8ต่างรอบหนึ่งสำหรับตัว PTC นะครับตัวอื่นๆก็อัปเดตตัวบิ๊กแคปก่อนแล้วกันนะครับ IVL นะครับก็เมื่อวานที่เราคุยกันเป็นพาร์ทนะครับที่คุยกันไว้วันนี้ก็เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกนะครับดูแนวต้านสาย2ไว้นะครับถ้าเบรกได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับไปที่เลนสาย3แล้วก็สาย4บาทนะครับ32 33 34ครับผมใช่อ๋อฮะแล้วก็ในส่วนตัว CK วันนี้เป็นพักนะครับพัก3วันติดนะครับแต่ยังอยู่ในเส้นขาขึ้นอยู่นะครับก็เห็นว่าแนวรับบริเวณ30.25 ค่อนข้างถึงไว้นะครับก็ดูแนวต้านบริเวณ 31.25 นะครับเพื่อเบรกเส้นขึ้นไปนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับยังคงน่าสนใจอยู่ครับผมครับ GK นี่ต้านเท่าไหร่คะต้านก็จะมี 31.25 นะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็32กับ33นะครับก็จะคล้ายๆกับสเต็ปของตัว IVL ภาพของการเทรดดิ้งจะคล้ายๆกันนะครับครับผมหมดยังคะหุ้นของคุณกรพัฒน์หมดยัง
หมดแล้วล่ะมีตัวไหนอีกว่าจะไม่ได้ประมาณนี้ก่อนเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะ follow up จากตัวคลิปเก่าดูนะครับครับครับตัวซีรีส์แฟตนะครับซีรีส์แฟตก็จริงจริงก็ยังอยู่ในกรอบนะครับบริเวณ920-917นะครับเรียงไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็ท่านบนอยู่ที่บริเวณสั้นๆมันจะมีบริเวณ931.5ก่อนนะครับแล้วก็บริเวณ944แล้ว950นะครับยิ่งผมมองว่าจะน่าสนใจเนี่ยคือการเบรกเหนือ931.5ขึ้นไปนะครับจะเป็นการกลับตัวแล้วก็เทรดดิ้งลองไปเล่นแถว944-950ได้นะครับถ้ายังไม่เกิดภาพนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆนะครับมารับดู920-917ก่อนนะครับผมทองคำค่ะทองคำมวลต้ามุ่งเป็นขึ้นนะครับอาจจะกินระยะเวลาไปจนถึงวันจันทร์นะครับตอนนี้ถือว่าดังคาดนะครับซึ่งทำให้ตนและผมว่าจะเป็นจุดในการเทคโปรฟิตละนะครับถ้าดูระดับก็จะมีแนวต้านที่1315นะครับกับบริเวณ1330นะครับ2จุดนี้นะครับแต่ก็ใช้ช่วงเวลาประกอบด้วยนะครับถ้าขึ้นไปจันทร์กลางคาดเนี่ยจะต้องวางโปรฟิตละคนเล่นรองนะครับเพราะว่าเราจะไม่เบสกับตัวการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับที่มันจะทำให้ตัวภาพสินทรัพย์ผันผวนนะครับคือในแง่การลงทุนนะครับหุ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะสามารถลงทุนข้ามได้นะครับถ้าเลือกหุ้นพื้นฐานดีแต่ว่าในแง่ตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับเราไม่เสี่ยงกับประเด็นตรงนี้เลยครับเพราะว่าตัวอัตราโทษมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าทิศทางเนี่ยผลขาดทุนจะเยอะนะครับก็ให้ดูทามมิ่งประกอบกับกรอบต้านที่เราประเมินไว้แล้วกันครับผมทีนี้ถ้ามองภาพสัปดาห์หน้าที่ตลาดทั้งโลกกำลังรอคอยก็คือเรื่องราวของการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะฮะครับทีนี้ทางฝั่งโนมูระโกลบอลเองมองตลาดเอ้ยขอโทษค่ะมองว่าเลือกตั้งอเมริกาในช่วงสัปดาห์หน้าจะใครมาคะจริงๆถ้าดูน้ำหนักเนี่ยโนมูระเขาก็มองว่าน่าจะเป็นเฮลลี่คลินตันแหละนะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นว่ากระแสคะแนนมันเริ่มคู่ขี้มากขึ้นนะครับเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นพอมาดูในลักษณะนี้เองเนี่ยนะครับเฮลลี่เราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าภาพของตัวนโยบายการเงินคลังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากไปแต่มาดูทรัมป์เองเนี่ยนะครับโนรามองไงบ้างถ้าเป็นทรัมป์เองเนี่ยนะครับโนรามองว่าประเด็นการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับของยุโรปอเมริกาเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับคิดว่าโดยรวมแล้วอาจจะเป็นเนกาทีฟของตัวยุโรปนะครับแล้วก็กลุ่มอินทิมาร์เก็ตนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศผู้มีน้ำมันนะครับก็อาจจะมีปัญหาพอสมควรเหมือนกันนะครับในแง่ตัวประเด็นการค้านะครับของกลุ่มประเทศนี้ส่วนข้ามมาเอเชียจริงโนรามองว่าตัวโดนัลด์ทรัมป์เองอาจจะไม่ได้มามีนโยบายอะไรที่ข้องเกี่ยวกับตัวเอเชียมากนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผลกระทบจะจำกัดกว่านะครับขณะที่ถ้าถามว่าประเทศที่มีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดเนี่ยในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์โนราเนี่ยเขากลับมองว่าไทยนะครับกับตัวอินเดียจะเป็นกลุ่มที่ได้ผลกระทบน้อยที่สุดในแง่ตัวประเด็นนโยบายของตัวโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ามานะครับแต่ก็ตามทรัมป์เองเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่านโยบายเขายังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเราดูการแถลงแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันมีความไม่เชื่อมโยงในหลายประเด็นด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองแหละเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยอาจจะมีความผันผวนนะครับแต่อย่างที่เราเคยเล่าเรียนไปนะครับว่าจริงๆแล้วผู้นำสหรัฐนะครับคนใหม่เวลาเข้ามาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยระยะเวลาประมาณ6 ถึง 1 ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ดีเลยก็คือความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐกลับมารอบใหม่นะครับมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงบวกทั้งตลาดโลกแล้วก็ไทยด้วยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลังเลือกตั้งสหรัฐ8 รอบที่ผ่านมานะครับแกว่งบวกเกือบหมดเลยนะครับขึ้นมาประมาณ 1-22% ในช่วง 1-4 เดือนหน้านะครับโดยเฉพาะถ้าเราตัดช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์นะครับช่วงต้มยำกุ้งออกไปเนี่ยหลังเลือกตั้งสหรัฐหนึ่งเดือนมากเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยแกว่งบวกประมาณ 5% นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเคยประเมินไปว่าความผันผวนตรงนี้นะครับเป็นโอกาสของการมองหาโอกาสในการซื้อหุ้นรายตัวนะครับเพราะว่าจุดนี้ที่ผมมองก็คือภาพของเศรษฐกิจไทยในของเราเนี่ยมันเริ่มมีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอย่างช้าๆนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ดีก็คือมันดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นั่นแหละทำให้ตลาดยังคงมีการปรับประมาณการทั้งกำไรหุ้นนะครับทั้งกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ตัวคาดการเศรษฐกิจขึ้นนะครับก็เดินทางเป็นบวกในช่วงถัดไปอยู่นะครับทำไมไม่ความว่าใครจะออกมาก็ตามในช่วงสัปดาห์หน้าคุณกรพัฒน์มองว่าโมเมนตัมตลาดหุ้นไทยน่าจะดีอยู่ใช่น่าจะดีแต่ว่าถ้าเป็นทรัมป์อาจจะเป็นกระแทกลงมาก่อนแล้วก็คงเป็นวันเดียวนะครับผมว่าก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อแล้วก็ตลาดคงซิกแซกขึ้นมาใหม่นะครับคืออย่าเป็นลักษณะเราตกใจขายนะครับ
คือถ้าใครไม่ได้ปรับความเสี่ยงออกไปบ้างนะครับสำหรับคนที่บริหารความเสี่ยงรายบุคคลเนี่ยก็วันนั้นก็ถ้าออกมาเป็นเนกาทีฟก็คงต้องรอจังหวะฟื้นตัวนะครับแต่ใครมีการปรับออกไปเนี่ยถ้าเห็นโอกาสนี้เกิดขึ้นก็ต้องซื้อหุ้นเพิ่มนะครับผมครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับ